สวัสดีครับมาพบกับหวยสถิตินะครับผมมาเจอกันในทุกๆวันนะครับวันนี้28กุมภาพันธ์2563นะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับมาพร้อมกับทีเด็ดเช่นเดิมนะครับในวันนี้นะครับเป็นลาภผลภูณทวีนะครับผมมีงวดวันที่1มีนาคม63มาให้ติดตามกันเช่นเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูสถิติไปดูผลงานของลาภผลภูณทวีกันนะครับว่าจะแม่นแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับลาภผลภูณทวีนะครับมีหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นแผ่นสีขาวสีชมพูประมาณนี้นะครับผมลาภผลภูณทวีนะครับแล้วก็จะมีเลขเด่น3ตัวนะครับแล้วก็เลข2ตัวนะครับทั้งหมดตรงนี้เห็น9ตัวนะครับไปกับก็18ตัวนะครับข้างล่างเขียนไว้ว่าโดยสิทธิ์หลวงพ่อเนื่องนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสถิติกันมาดูผลงานกันนะครับงวดนี้เป็นงวดของวันที่1ธันวาคม62นะครับย้อนไปปีที่แล้วนะครับเก็บสถิติย้อนไปเดือนสุดท้ายของปี62นะครับวันนี้เห็นสีแดงครับแน่นอนนะครับเข้า1นะครับวันนี้81นะครับมี81ด้วยนะครับจับวางเลขเด่นแล้วก็เลข2ตัวได้แม่นยำนะครับงวดวันที่1ธันวาคมนะครับเข้าเลขเด่น1แล้วก็เข้าชุดที่เป็น1ก็คือ1881ตรงนี้นะครับผมเข้า2ตัวล่างงวดถัดมา16ธันวาคม62นะครับให้เด่นไปที่258นะครับเลขชุดก็เป็นชุด2ชุด5ชุด8เลขที่นำมาผสมก็จะเป็นเลข3เลข6เลข7นะครับทั้งหมด9ตัวเหมือนเดิมนะครับลาภผลภูณทวีโดยสิทธิ์หลวงพ่อเนื่องนะครับวันนี้หวยที่ออกนะครับ92497นะครับเลขเด่นเข้าเลข2นะครับแต่เสียดายนะครับเลขที่นำมาผสมนะครับไม่มีเลข4นะครับก็เลยมีแค่2 3นะครับ26แล้วก็27นะครับเลขที่นำมาผสมเนี่ยก็สำคัญเหมือนกันนะครับเราอาจจะชอบในเลขเด่นนะครับอาจจะมีเลขนำมาผสมได้อาจจะต่างไปก็ได้นะครับเป็นแนวทางกันนะครับ2 4ก็มาบ่อยนะครับ2 4นะครับ2 4 2 3นะครับส่วน2 6 2 7 2 7เนี่ยก็เคยเห็นนะครับ2 6ยังไม่เคยนะครับงวดนี้ก็เป็นว่าเข้าเลขเด่นนะครับส่วน2ตัวแป๊กไปนะครับไม่เข้านะครับวันที่3นะครับวันที่30ธันวาคม62นะครับให้เด่นไปที่136นะครับชุดที่นำมาผสมก็คือชุด0ชุด4ชุด8นะครับ9ตัวเช่นเดิมหวยที่ออกงวดนี้นะครับ54181นะครับงวดนี้เห็นสีแดงทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเข้าเลขเด่น1นะครับแล้วก็มี1418นะครับก็จะเป็นเลขกลับใช่ไหมครับก็เป็น4181นะครับผมงวดนี้1มาบนล่างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจับไปเล่นทั้งบนล่างนะครับงวดนี้ได้2เด้งนะครับได้2เด้งนะครับสุดยอดมากนะครับสำหรับงวดก่อนปีใหม่นะครับงวดฉลองปีใหม่นะครับงวดนี้ได้เฮมีตังฉลองปีใหม่กันนะครับสำหรับวันที่30ธันวาคม62นะครับเข้า4181ทั้งบนทั้งล่างนะครับงวดถัดมานะครับหลังปีใหม่นะครับ17มกราคม63นะครับให้เด่นไปที่027นะครับเลขที่นำมาผสมก็จะเป็นเลข3เลข5แล้วก็เลข6นะครับหวยที่ออกงวดนี้77468นะครับเข้าเฉพาะเลขเด่นนะครับเข้าเด่น7นะครับเด่นไปที่หลักร้อยแล้วก็หลัก10บนนะครับส่วน2ตัวไม่เข้านะครับสำหรับงวดที่4วันที่17มกราคมงวดถัดมาวันที่1กุมภาพันธ์นะครับ63งวดนี้ให้เด่นไปที่4 5แล้วก็8เลขที่นำมาผสมก็จะเป็นเลข0เลข7เลข9นะครับวันนี้หวยที่ออก227 06เห็นสีดำหมดเลยนะครับแสดงว่างวดนี้ไม่มี4ไม่มี5แล้วก็ไม่มี8แล้วก็ไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรเลยนะครับน่าเสียดายนะครับงวดนี้แป๊กเป็นครั้งแรกน
นะครับไม่มีอะไรเลยนะครับงวดนี้งวดถัดมานะครับงวดล่าสุดนะครับเป็นที่มาของการตามดูสถิติตามดูผลงานนะครับคืองวดวันที่16กุมภาพันธ์63นะครับผมงวดนี้แน่นอนเลยนะครับใครที่ติดตามนะครับหวยที่ออกนะครับ40394นะครับ40394ให้เด่นมาที่139นะครับ39เข้านะครับ3เข้าบน9เข้าล่างเห็น2ตัวที่มีก็จะเป็น94นะครับ9449ตรงนี้เลยนะครับเข้าเลขเด่น3กับ9เข้า2ตัวล่างนะครับวันนี้ก็ได้เฮกันแบบเบาๆนะครับเบาๆแต่ก็ถ้าใครจะหนักก็น่าจะแบบเฮหนักกันอยู่นะครับสำหรับเลข9ตัวไปกับ18ตัวนี้ก็ถือว่าไม่เยอะนะครับไม่เยอะสำหรับ18จาก100ตัวนะครับถือว่าเป็นทีเด็ดที่เป็นแนวทางได้ดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับลาภผลพลทวีโดยสิทธิ์หลวงพ่อเนื้อนะครับผมสำหรับผลงานและสถิติย้อนหลังนะครับนำมาฝากกันทั้งหมด6งวดนะครับเดี๋ยวเราไปดูสถิติโดยสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสถิตินะครับ เด่นบนล่างนะครับก็คือเลข3ตัวนั้นนะครับก็คือมาบนมาล่างนับรวมกันเลยนะครับ6งวดนะครับมาทั้งหมด5งวดนะครับ 83.33% เด่นบนนะครับ3ตัวนี้มาเลข3ตัวบนนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักร้อยหลัก10หลักหน่วยนะครับมาทั้งหมด4งวดนะครับคิดเป็น66.67% นะครับส่วนเด่นล่างนะครับ3ตัวมาให้เห็นในเลขล่างไม่ว่าจะเป็นหลัก10หลักหน่วยนะครับมาทั้งหมดครึ่งหนึ่งนะครับก็คือ3จาก6งวดนะครับคิดเป็น 50% นะครับส่วน2ตัวบนนะครับมาเพียงครั้งเดียวนะครับ2ตัวคู่กันเนี่ยมาเข้าคู่จับคู่นะครับได้คู่บนเนี่ยเพียงแค่1งวดจาก6งวดนะครับ 16.67% ส่วน2ตัวล่างที่เข้านะครับที่นำตัวผสมมาผสมเป็นเลข2ตัวนะครับเข้า2ตัวล่างครึ่งหนึ่งนะครับก็คือ3จาก6งวดเช่นเดียวกันกับเด่นล่างนะครับเด่นล่างกับ2ตัวล่างเท่ากันนะครับมีเด่นล่างเข้าปุ๊บแสดงว่า2ตัวล่างเข้าทันทีนะครับทีนี้เข้า 50% นะครับสำหรับ2ตัวล่าง2ตัวล่างนะครับผมถ้าดูจากสถิติตรงนี้เด่นบนล่างนะครับมา 83.33% ก็คือนำเสนอ6งวดพลาดเพียงแค่งวดเดียวนะครับก็น่าสนใจนะครับ3ตัวนี้โอกาสที่จะมาในงวดวันที่1มีนาคม63ค่อนข้างจะสูงนะครับ 83% นะครับ 83.33% ส่วนเด่นบนนะครับเด่นบนถึงแม้ว่า2ตัวบนจะจับไม่แม่นนะครับแต่เด่นบนเนี่ยก็เป็นสถิติที่น่าสนใจนะครับ 66.67% รองลงมานะครับก็คือ3ตัวนี้เนี่ยจะมีในเลข3ตัวบนนะครับ 66.67% เป็นอันดับ2ส่วนอันดับ3นะครับก็คือเด่นล่างกับ2ตัวล่างนะครับ 50% ก็คือมาก็ได้ไม่มาก็ได้นะครับ 50-50 นะครับเป็นสถิติรองลงมาอีกนะครับเป็นแนวทางนะครับให้วิเคราะห์กันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูงวดนี้กันดีกว่านะครับว่าได้3ตัวเด่นตัวไหนแล้วก็คู่2ตัวทั้ง18ตัวตัวไหนนะครับผมลาภผลพูนทวีนะครับผมงวดวันที่1มีนาคม2563งวดนี้นะครับที่จะถึงนี้วันนี้วันศุกร์นะครับหวยออกวันอาทิตย์นะครับศุกร์เสาร์นะครับเหลือเวลาอีก2วันกับอีกประมาณช่วงเช้านะครับหาซื้อตัวเลขตัวนี้ได้นะครับที่มี5 7แล้วก็9นะครับรวมทั้งถ้าใครชอบเซต2ตัวนะครับผสม0 3 8ไปได้เลยนะครับก็จะได้เป็นเซต50 53 58 70 73 78 90 93 98นะครับทั้งหมด9ตัวไปกับ18ตัวเช่นเดิมนะครับไม่มีเลขเบิ้ลนะครับมีเฉพาะเลขคู่เป็นตัวเลขของ5 7แล้วก็9ค่อนข้างจะแบบเป็นเลขคี่นะครับ5 7 9นะครับเป็นตัวเลขที่
เว้นวรรคเนี่ยกันได้แบบระยะนะครับเสร็จแล้วส่วนเลขที่นำมาผสมจะเป็น038นะครับค่อนข้างจะแบบสุ่มนะครับ038นะครับไม่ได้02468อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นตัวเลขที่คละๆกันถือว่าน่าสนใจนะครับน่าสนใจวางตัวเลขเว้นวรรค579นะครับตัวเลขคีย์เสร็จแล้วตัวที่เอามาผสมเป็นแบบสุ่มนะครับโอกาสน่าจะเป็นยังไงนะครับชอบหรือเปล่าสำหรับผมชอบนะครับเป็นตัวเลขน่าสนใจนะครับตัวเลข5เนี่ยไม่ค่อยจะเห็นนะครับ5ไม่ค่อยมาอาจจะมางวดนี้หรือเปล่านะครับส่วนเลข7ก็มาบ้างนะครับเลข9งวดล่าสุด94นะครับอาจจะไหล9หรือเปล่านะครับเลข7ก็เป็นเลขกำลังวันนะครับถ้าหวยออกวันอาทิตย์นะครับ178นะครับ178งวดที่แล้ว178ไม่มานะครับหวยออกวันอาทิตย์เหมือนกันอาจจะงวดที่แล้วพลาดงวดนี้เข้าหรือเปล่า178นะครับถ้าไม่ใช่1กับ8ก็เป็น7ตัวนี้แหละครับลองดูนะครับผมส่วน5ก็ไม่เห็นมานานนะครับถ้าจะมาหรือเปล่านะครับ9จะไหลไหม7กำลังวันจะเข้าวันนี้หรือเปล่านะครับอันนี้เป็นน่าสนใจเส้นนี้ใช้ได้เลยนะครับเอาไปลุ้นบนหรือล่างก็ได้นะครับสถิติให้ล่างนะครับมีโอกาสได้ลุ้นนะครับเซต5เซต7เซต9นะครับชอบเซตไหนนะครับเป็นไปได้หมดนะครับ3ตัวนี้ชอบนะครับไม่มีตัวอย่างเลข4อะไรเงี้ยมาบนล่างอะไรเงี้ยผมไม่ชอบนะครับเพราะว่างวดที่แล้ว40394เนี่ยถ้ามี4เนี่ยจะตัด4อันนี้ไม่ตัดลำบากนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็เล่าสู่กันฟังนะครับไม่อาจไม่สามารถที่จะล่วงรู้อดีตอนาคตปัจจุบันยังไม่ค่อยจะรู้เท่าไหร่นะครับก็เป็นแนวทางกันนะครับก็ว่าไปตามตัวเลขที่เห็นแล้วก็สถิติแล้วก็ซองต่างๆที่เห็นมานะครับสวยนะครับเลขสวยดีนะครับลาภผลภูณทวีงวดวันที่1มีนาคม63นะครับรอผลกันนะครับผมว่าได้ลุ้นนะครับชุดนี้โอเคนะครับช่วงท้ายนะครับขอให้ถูกหวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนะครับรวมพลคนดวงเฮงนะครับถูกหวยงวดนี้เกือบ100ล้านนี้เป็นงวดที่แล้วๆมานะครับก็เขามีการรวมพลนะครับรวมภาพของคนที่ถูกหวยนะครับเกือบ100ล้านเลยทีเดียวนะครับผมยังไงก็ขอให้เป็นแฟนๆหวยสถิตินะครับขอให้ถูกหวยงวดนี้นะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับไปไหนมาไหนช่วงนี้รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับใส่หน้ากากนะครับพกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือกันด้วยนะครับทำความสะอาดระวังเชื้อโรคกันด้วยนะครับช่วงนี้ไวรัสโควิด-19 นะครับกำลังระบาดนะครับก็ถูกหวยแล้วก็สุขภาพแข็งแรงแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้กับหวยสถิติเช่นเดิมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ